แต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ17ปีที่แล้วจากมันสมองของนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเริ่มต้นจากบริษัทเล็กๆในโรงรถของซิลิคอนแวลลีย์ถึงวันนี้ Google กลายเป็นยักษ์ใหญ่ของวงการเทคโนโลยีและเป็นที่จดจำจนคำว่า Google ไม่ใช่แค่ชื่อบริษัทแต่กลายเป็นศัพท์ใหม่บนพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่มีค่าเท่ากับคำว่า Searchในความเป็นตำนานแน่นอนว่า Google ก็มีมุมเพี้ยนๆให้เวียนหัวอยู่เหมือนกันเพราะถึง Google มี Doodle ฉลองอายุครบ17ปีในวันนี้ทว่าเอาเข้าจริงเว็บไซต์กลับเคยเลือกใช้วันเกิดมาหลายวันมากไม่ว่าจะเป็น7 8 26หรือ27กันยายนจนแม้แต่หัวหน้าทีม Doodle เองก็ไม่ทราบว่าสรุปแล้วเว็บไซต์นี้เกิดวันไหนกันแน่แถมวันเหล่านี้ก็ดูเหมือนไม่ได้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ Google ด้วยซ้ำเพราะหากอ้างอิงจากข้อมูลอย่างเป็นทางการแล้ว Search Engine ระดับตำนานนี้จดทะเบียนเป็นบริษัทในวันที่4กันยายนปี1998ถึงบางเว็บไซต์จะระบุว่า4กันยายนเป็นวันที่ยื่นเอกสารขณะที่7กันยายนคือวันที่ได้รับการอนุมัติให้กลายเป็นบริษัทก็ตามจากนี้ยังมีเกร็ดที่น่าสนใจว่า Google Doodle ตัวแรกถูกโพสต์วันที่19สิงหาคมปี1998ก่อนที่เว็บไซต์จะกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนด้วยซ้ำนี่จึงกลายเป็นเรื่องขำๆชวนปวดหัวของพนักงานเวลาต้องลงความเห็นว่าวันใดกันแน่ที่ควรเป็นวันเกิดของ Google ระหว่าง19สิงหาคมกับ4กันยายนSearch Engine ชื่อดังแห่งนี้ใช้วันที่27กันยายนฉลองวันเกิดครั้งแรกเมื่ออายุได้4ปีก่อนที่วันจะสลับไปมาในปีที่5 6 7และกลับมาใช้วันที่27อีกครั้งในปีที่8ลากยาวมาจนถึงปัจจุบันจนวันที่ว่ากลายเป็นวันเกิดอย่างเป็นทางการซึ่งสาเหตุที่ต้องใช้วันที่27นั้นไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นแม้ Google จะเคยระบุว่าพวกเขามักเลือกฉลองวันเกิดในวันที่พนักงาน Google รู้สึกว่าพวกเขาต้องมีเค้กแต่ก็ไม่เคยมีใครอธิบายได้ว่าทำไมเจาะจงเลือกวันนี้ปริศนาแห่งวันเกิด Google อาจกลายเป็นสิ่งที่แม้แต่ยอดนักสืบก็ยังต้องกุมขมับแต่หากเทียบกับบุคลิกและตัวตนขององค์กรซึ่งสะท้อนผ่านโลโก้ที่ออกแบบด้วยแม่สีแต่กลับมีสีเขียวแทรกเข้าไปเป็นการประกาศว่า Google มีมุมที่รักสนุกไม่เล่นไปตามกฎเกณฑ์เหมือนบริษัทอื่นการที่เว็บไซต์จะนึกครึ้มเลือกฉลองวันเกิดตามใจฉันโดยไม่มีตรรกะอะไรรองรับจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแต่อย่างใดทีมข่าวต่างประเทศ News Connect Channel รายงาน